เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็อันนี้นะครับมีกรรไกรแล้วก็ปากกานะครับปากกาที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าใช้ยังใช้อยู่ก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้สก๊อตเทปดำจะเป็นขาวหรือดำก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็คือกระดาษฟอยล์จากซองบุหรี่นะครับกระดาษฟอยล์เนี่ยเราก็หาได้หลายๆแห่งนะครับอย่างเช่นห่อของมาอะไรนี่นะครับที่เป็นกระดาษฟอยล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตัดอันนี้นะครับคือปากกาอย่ายาวเกินปากกามากนักก็ตัดเป็นสักประมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ด้านนี้ก็ตัดออกอีกหน่อยนะครับแล้วเราก็ได้ตัดได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็อันนี้ปากกาที่ปลายมันแหลมอย่างนี้เดี๋ยวเราก็กดออกก่อนนะครับให้มันเป็นปลายทู่ๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหุ้มอย่างนี้นะครับโดยเหลือปลายไว้สักหน่อยนะครับเพื่อเดี๋ยวจะได้พับนะครับนี่นะครับเราก็ม้วนไปเลยนี่นะครับม้วนนะครับแล้วเราก็พับปลายนะครับตกแต่งให้ดีนะครับให้ปลายมันแหลมๆหน่อยเหมือนปากกานะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาก๊อตเทปดำแล้วก็เทปดำปะไปปลายนะครับก็เทปลอกยากหน่อยนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ปะตรงปลายแต่อย่าให้ไปโดนปลายนี้นะครับนี่นะครับรัดให้แน่นเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็รัดตรงกลางอีกหน่อยนึงครับนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ปากกาไอ้ตรงปลายนี่เราก็บีบให้มันมนหน่อยนะครับให้เป็นแบบปลายปากกาเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันเลยนะครับว่าใช้ได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมเข้าแอปแต่งรูปไว้นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับตอนจับเราก็ต้องจับให้โดนกระดาษฟอยล์ตรงนี้นะครับลองเรามาเขียนกันเลยนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับเนี่ยนี่นะครับทำได้เลยนะครับเนี่ยจะวาดรูปอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับใช้การได้ดีนะครับก็ใช้แทนสมมุติถ้าเรามีปากกาอยู่แล้วแต่พอดีปากกามันพังนี่นะครับเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับเนี่ยหรืออย่างคนไม่มีแต่เราอยากจะแต่งรูปแต่งอะไรถ้ามันไม่มีเราก็เอามาทำได้นะครับก็ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ากระดาษฟอยล์เนี่ยก็หาตามซองบุหรี่หรือว่าอย่างที่เขาห่ออาหารมานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ